นนี้เราถ่ายทำละครอยู่ที่ภูเก็ตครับหลังจากที่แหม่มแก้มแดงเราได้ไปลอนดอนกันมาแล้วเรื่องเที่ยวรอบโลกเรื่องเที่ยวรอบโลกนะครับก็มาถ่ายอยู่ที่เคปพันวานะครับผมก็ใช่ก็เป็นครั้งที่2แล้วครับผมที่นี่เคยใช้ชีวิตที่นี่ประมาณ2เดือนตอนนั้นถ่ายหนังที่พักสะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศสวยที่ชอบที่สุดคือสระว่ายน้ำค่ะไปเล่นมาแล้วต้นมากับใครมากับคุณยายครับโอ้เป็นไงชอบไหมเคยมาภูเก็ตยังเคยแล้วค่ะโอ้แต่จำไม่ได้นั่งเรือยอทเป็นไงบ้างคะแมทเรือโยกค่ะเรือโยกเรือโยกก็เป็นฉากที่ตื่นเต้นทีเดียวนะต้องถูกผักตกลงมาจากดาดฟ้าเรือนี้แล้วก็เมากันเมาเรือนะฮะไม่ได้เมาแล้วเอาภาพสวยแน่นอนครับการถ่ายทำอยากให้คนดูรู้จังนะฮะว่าเราไปประสบอะไรกันบ้างกว่าจะได้ภาพสวยๆให้คนดูกันกว่าจะได้แต่ละฉากไม่ใช่เล่นเลยนะครับผมใครว่างอยากไปเที่ยวภูเก็ตตอนนี้อากาศก็เริ่มดีแล้วนะครับอาจจะมีช่วงวีที่ผ่านมาพายุเข้าแต่หมดละนะฮะก็มาเที่ยวกันได้ร้อนไหมคะแมทร้อนนะพอสวยแต่แสบมากตอนนี้คิวเรีย